สวัสดีครับ380วันสงครามยูเครนแน่นอนว่ามีการใช้ขี่ปนาวุธโจมตีจากรัสเซีย เป้าหมายของรัสเซียคือชาวบ้านกับแหล่งสาธารณูปะโภคนิเช่นเดิมซึ่งมันก็เลงง่ายและไม่ต้องใช้ความแม่นยำอะไรนี่มากมายถามว่าเป็นอาชีกรรมสงครามไหมแต่นี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียเกินคำว่าอาชีกรนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่มีกฎที่ว่าด้วยการยุยงส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดอาชากรรมสงครามมีงั้นกองเชียร์รัสเซียก็ต้องมีการสะดุ้งบ้างและก็น่าจะเผาๆนี่ลงบ้างเพราะมันไม่มีกฎหมายนี่แหละครับจึงทําให้กองเชียร์รัสเซียเนี่ยเชียร์แบบเต็มที่เพราะ ว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเชียร์เหมือนกับเชียร์กีฬานะครับพอชนะชัยโยโหร้องดีใจพอแพ้ก็อ้างเหตุผลนิสารพัดโดนรุมบ้างโดนเอาเปรียบบ้างไม่เอาจริงบ้างตั้งใจยื้อสงครามไม่ถึงหน้าหนาวบ้างไม่ได้ใช้คุณธรรมความจริงอะไรเลยนะครับอันนี้แอดมินเชื่อว่าคนที่เชียร์รัสเซียเนี่ยมาถึงตอนนี้รู้สึกอายนะครับไม่ใช่ละอายเกลียดใจที่ไปเชียร์คนผิดแต่ว,ว่าเป็นความอายที่ออกตัวแรงแล้วก็อายที่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตัวเองคิดแล้วก็พูดออกมาอายเพราะว่าเสียหน้า ส่วนความละอายเกียใจนั้นไม่มีหรือว่าหามีไม่ซึ่งความละอายเกียใจเนี่ยมันเป็นจิตใต้สํานึกขั้นสูงนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีกันได้บางทีความละอายเกียใจเกิดจากการเรียนรู้แล้วก็ความรู้บางทีความละอายเกียใจถ่าย,ายทอดทางกรรมพันธุ์นะครับซึ่งมันก็ยากที่จะคาดหวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีได้ เมืองบากมุดตอนนี้ก็มีการประทานหนักหลายวันก่อนเนี่ยแวกเนอร์ Wagner ประกาศยึดพื้นที่ทางภาคตะวันออกของเมืองบากมุดได้จนกองเชียร์รัสเซียนี่ดีใจแต่ว่าความจริงมันก็ยังห่างจากเมืองบากมุดให้พอสมควรนะครับแวกเนอร์ Wagner ก็ประกาศเพื่อสร้างเครดิตให้กับตัวเองในการสื่อสารกับปูตินเหมือนที่แอดมินนีได้วิเคราะห์ไว้และก็เป็นตามนั้นนะครับต่อมาแวกเนอร์ออกมาอัดคลิปว่า ถ้ารัสเซียไม่ส่งอาวุธให้มีโอกาสที่ยูเครนเนี่ยจะตีโต้และแนวหน้าในเมืองปาคมุดก็จะโดนทําลายได้มันได้ผลนะครับปูตินีสั่งให้กองทัพส่งอาวุธให้กับแวกเนอร์โจนทหารรัสเซียในแนวหน้านี่มาอัดคลิประบายว่าไม่มีอาวุธเพราะว่าอาวุธเนี่ยถูกโอนไปให้กับแวกเนอร์นี่หมดแล้วนะครับ ก็แสดงว่าอาวุธรัสเซียนี่มีจํากัดจนต้องมาแย่งกันกันกบแวรเนอร์นี่แบบนี้ส่วนทางยูเครนก็ตอบโต้หนักในเมืองปากมุดและรัสเซียก็ยังยึดปากมดี่ไม่ได้นะครับก็ไม่รู้ว่าปูตินเนี่ยจะโมโ oh หเรื่องนี้หรือไม่เพราะว่ากะว่าจะยึดปาคมุดให้ทันก่อนฤดูหนาวจะหมดไปแต่ว่าทําไม่ได้นะครับล่าสุดปูตินนี่สั่งยิงขีปนาวุธโจมตียูเครนเป้าหมายก็เดิมๆเลยละครับโรงเรียนโรงพยาบาลสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะโรงไฟฟ้าทําให้พลเรือนของยูเครนที่เสียชีวิตไป6คนยูเคร นี้ระบุว,ว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธมา81ลูกในนี้มีขีปนาวุธไฮเปอร์ซอนอีกคินซาวนี่6ลูกแล้วก็มีโดนี่มาด้วย8ลำนะครับรัสเซียบอกว่าเป็นการตอบโต้เหตุในภูมิภาคเปอร์เซียในสัปดาห์ที่แล้วเป็นการตอบโต้ที่ช้ามากเรียกว่าตอบสนองช้าเหลือเกินนะครับทั้งที่มีข่าวว่ารัสเซียเนี่ยผลิตขีปนาวุธได้เดือนละ10,000ลูกยิงมา81ลูกทําไมต้องคิดนานขนาดนั้นอันนี้ก็แสดงว่าความจริงแล้วเนี่ยมีไม่เยอะถ้ารัสเซียผลิตได้เดือนละ 1, ลยิง มาเดือนละ2,000ลูกจะเป็นไรไปแล้วครับล่าสุดที่ยูเครนกล่าวว่าได้ผักดันตีโต้รัสเซียทางภาคตะวันออกของเมืองบาคมุดได้ ซึ่งสถานการณ์แบบนี้นะครับแอดมินวิเคราะห์ว่าถ้าหนักเนี่ยยูเครนควรถอยแต่แอดมินก็มองว่าสู้ได้ก็สู้นะครับและก็ลุ้นให้อาวุธเนี่ยมาเร็วขึ้นรัเสเซียนี่ลําบากแน่ล่าสุดโปแลนด์ส่งรถถังเล็บเปิด2อ40คันมาถึงยูเครนแล้วและก็มีแนวโน้มว่ายูเครนเนี่ยจะได้อาวุธเร็วขึ้นกว่ากําหนดเดิมนะครับและผลงานของยูเครนในปากมุดต้องยอมรับว่าก้าหาญนี่เป็นอย่างยิ่งและก็มีทหารยูเครนพีชีพนี่ไปหลายคนเราก็ไม่รู้ว่าปากมุดนี่จะยังไงนะครับยูเครนจะถอย ว่าไม่ถอยต้องประเมินกันอีกทีแต่ว,ว่าตอนนี้ทุบรัสเซียนี่ไว้ก่อนค่อยว่ากันทหารรัสเซียกับทหารแวกเนอร์ต้องมาสูญเสียที่ปากมุดนี้จำนวนมากนะครับ จากการรายงานวันที่9มีนาคม2566ทหารรัสเซียนี้สูญเสียไปแล้วนะครับ156,120นายก็เพิ่มขึ้น590นายจากเดิมรถถัง3,441คันอันนี้เพิ่มขึ้น5คันนะครับยานเกราะ6,736คันเพิ่มขึ้น13คันปืนใหญ่2,465กระบอกเพิ่มขึ้น2กระบอกระบบต่อต้าน254ระบบอันนี้ก็เพิ่มขึ้น1ระบบนะครับส่วนเครื่องบิน303ลำเท่าเดิมฮลิคอปเตอร์ 200. ร8 9อันนี้ก็เท่าเดิมนะครับ เราจะเห็นว่ารัสเซียนี่เสียทหารนี่มากขึ้นเพราะรัสเซียใช้ยุทธวิธีขึ้นมนุษย์จริงๆมันก็วิเคราะห์ได้2แบบนะครับข้อที่1ครับเป็นยุทธวิธีที่ใช้ได้ผลมาแล้วในสงครามโลกครั้งที่2ข้อที่2นะครับรัสเซียนี่เหลือยานเกาะนี่ไม่มากแล้วจําเป็นต้องสง่งทหารเดินเท้าเข้ามาพร้อมกับพวกเอาไว้ขุดสนามเพาะหรือว่าขุดรูเอาตัวรอดเอาเองนะครับอันนี้แอดมินคิดว่าน่าจะเป็นข้อ2นี่มากกว่าเพราะต่อให้สีหน้าที่การที่อายุน้อยที่สุดก็จะรู้ว่าอาวุธปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนากว่าสมัยสงงคครรามโลก้ที่2เอะ ยุทธวิธีเดิมนี้ยากที่จะได้ผลแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับรัสเซียเนี่ยชอบยึดติดกับเรื่องเก่าๆยังไม่ออกจากหลังมา่านเหล็กเราต้องติดตามแต่ว่ารัสเซียเนี่ยจะยึดบากมุดได้ไหมแต่ว่าเอ็ดมินรอดูยูเครนตีโตในฤดูใบไม้ผลินี่มากกว่านะครับ